บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางเข้าสู่นัดที่4ครับเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นนี่คือทีมเก่าของธีรธรบุญมาทันนะครับแต่ว่าการแข่งขันนัดนี้เนี่ยสามารถชี้ผลให้บุรีรัมย์เนี่ยขึ้นไปรั้งจ่าฝูงที่มี10แต้มได้เลยนะตัวของบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเล่นในลีกกับเล่นใน ACL คนละเรื่องอยู่แล้วนะครับมาดูทางด้านของโยโกมาเอฟมารินอสครับแชมป์เจลีก5สมัยนะครับคืออันนี้คือยอมรับเลยว่านี่คือทีมโคตรแชมป์นะครับแต่ผลงานหลังๆมาไม่ดีนี่คือบุรีรัมย์ยุคใหม่ต่างชาติ 100% ฟันธง ACL นะครับบุรีรัมย์เยือนโยโกมาเอฟมารินอสทีมเก่าธีรธรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอล ACL Elite นะครับหรือว่าฟุตบอลถ้วยเอเชียใบใหญ่ที่สุดนะครับก็ชิงเงินรางวัลกันเนี่ยโอ้โหหลายร้อยล้านเหลือเกินนะครับและตอนนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางเข้าสู่นัดที่4ครับเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นนี่คือทีมเก่าของธีรธรบุญมาทันนะครับถ้าใครจำกันได้ซ้ายปีศาจนะครับในนัดสุดท้ายที่ธีรธรเนี่ยยิงจัดการส่งให้โยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยชูถาดแชมป์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าภาพนั้นยังติดตราตึงนะครับนี่คือนักเตะไทยที่คว้าแชมป์เจลีกได้นะครับคราวนี้ครับบุรีรัมย์ต้องไปเยือนโยโกมาเอฟมารินอสเช่นเดียวกับธีรธรบุญมาทันก็ต้องกลับไปถิ่นเก่านั่นเองนะผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่มันแหมมันก็นะน่ารำลึกนะว่าทีมนี้เคยคว้าแชมป์ทีมนี้เราก็อยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ว่าการแข่งขันนัดนี้เนี่ยสามารถชี้ผลให้บุรีรัมย์เนี่ยขึ้นไปรั้งจ่าฝูงที่มี10แต้มได้เลยนะเออแต่ว่าต้องดูเรื่องประตูได้เสียด้วยนะอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไป10แต้มเทียบเท่ากับจ่าฝูงนั่นเองนะครับต้องดูผลการแข่งขันคู่อื่นด้วยนะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่4นะครับถ้าคู่ของบุรีรัมย์เนี่ยเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสคู่อื่นนะครับมีออสเตรเลียเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์เจอเซี่ยงไฮ้เซินหัวนะครับคาวาซากิฟอนตาเร่จากญี่ปุ่นเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับวิเซลโกเบเจอกวางจูนะครับแล้วก็ยะโฮเจออุนซานโกเบเนี่ยเขาตัดกันไงอันดับที่1กับอันดับที่2นะครับก็ถ้าเสมอกันบุรีรัมย์ก็มีสิทธิ์หรือว่าถ้าอีกทีมแพ้ลูกได้เสียเป็นยังไงก็มีสิทธิ์ขึ้นจ่าฝูงแต่ว่ามันต้องยิงเยอะไงนะครับมันยากอยู่นะเออนะฮะยะโฮนี่บอกไปแล้วนะฮะเจออุนซานนะครับแล้วก็โปฮังสตีเลอร์เจอกับชันตงไทซานนั่นเองอันนี้ก็คือทางด้านของโปรแกรมขณะที่ตารางคะแนนครับตารางคะแนนเนี่ยเป็นกวางจูนะฮะก็มี9แต้ม3นัดชนะรวดนะฮะแล้วก็จะตัดกับวิเซลโกเบนี่7แต้มนะครับบุรีรัมย์7แต้มลูกได้เสียน้อยกว่าลูกคือถ้ามันเสมอบุรีรัมย์ยิง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่แน่นะฮะหรือว่าโกเบชนะ1นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้เซินหัวอันดับ4นะครับมี6แต้มไล่เรียงลงมาตามนี้ทีมอันดับสุดท้ายก็คืออุนซานฮุนไดนั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือตารางคะแนนล่าสุดนะครับมาดูกันที่ข่าวของ AFC หน่อยดีกว่า AFC ก็พรีวิวคู่นี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยเกมนี้หวังที่จะเก็บ3แต้มนะแล้วจะได้มีเป็น7แต้มไปเท่ากับบุรีรัมย์นะครับถือว่าทีมกำลังฟอร์มดีมากๆบุรีรัมย์คงไม่ได้ยอมง่ายๆแต่ว่ามันความยากอยู่ที่เกมเยือนเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยคว้าชัยชนะมาแล้ว8เกมเย่าล่าสุดในเวทีระดับทวีปนะโอ้โหคือ FC ตีข่าวบอกว่าการเล่นในบ้านของมารินอสไม่แพ้ใครเลยนะในระดับนี้ต้องบอกนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มด้วยสถิติการเป็นทีมไทยทีมสุดท้ายที่เอาชนะทีมในเจลีกประเทศญี่ปุ่นได้บนเวทีนะครับถ้วยเอเชียนะคือการชนะเซเรโซโอซาก้า 2-0 เมื่อปี2018นะครับก็ AFC ว่างี้อย่างไรก็ตามทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงไม่แพ้ใครในเกมเยือน3เกมหลังสุดและก็สิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับพวกเขาก็คือชัยชนะนัดนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้พวกเขาไปทาบกับจ่าฝูงหรือถึงขั้นเป็นจ่าฝูงได้เลยหลังจากผ่าน4นัดนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะบุรีรัมย์จะทำได้ไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของลูกได้เสียเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะครับบุรีรัมย์เนี่ยผ่านมา4เกมรวมนัดนี้นะก็จะเจอวิเซลโกเบ
นะครับแล้วก็เจอเซนทันโคสต์มาริเนอร์ชนะไปนะครับแล้วก็ชนะโปฮังซีเลอร์ในบ้านรวมถึงเกมนี้ถ้าหากว่าชนะอีกเนี่ย10แต้มเต็มๆและจะเหลืออีก4นัดสุดท้ายนะครับนั่นคือเจอคาวาซากิฟอตาเร่นะครับเจอยะโฮดารุตะซิมไปเยือนแล้วก็เล่นในบ้านเจออุนซานฮุนไดและไปเยือนอีกทีในเกมสุดท้ายเจอกับกวางจูนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆก่อนเตะเลยนะครับคือมันเป็นแบบนี้แล้วทิศทางของบุรีรัมย์ดีมากๆในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปเจอกับอีกโซนหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเอาแค่8ทีมนะส่วนตกหรือว่าไม่ได้ผ่านเข้ารอบมันมีแค่4ทีมซึ่งน้อยมากๆนะครับจากสถิติของบุรีรัมย์อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยธีรธรบุญมาทันมาเยือนทีมเก่านะครับสถิติที่เขาเคยเล่นอยู่กับโยโกมาเอฟมารีนอสนี่ตอนนั้นคว้าแชมป์นะครับลงไป94เกมยิงไป4ประตู11แอสซิสต์1แชมป์เจลีกคือฟอร์มของธีรธรเนี่ยในยุคนั้นก็คงจะหาคนเทียบยากอะนะฮะแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานเจ้าชายเจลีกเหมือนกันอีก1คนนะฮะซ้ายปีศาจผลงานล่าสุดของสโมสรบุรีรัมย์เนี่ย5นัดหลังสุดมีหลุดเสมอแค่เกมเดียวคือเสมอลำพูนที่เหลือชนะนะครับชนะอุทัยชนะเซนทันโคสต์มาริเนอร์ชนะโปฮังนะครับแล้วก็ชนะลำปางก็อย่างที่บอกหลุดเสมอแค่เกมเดียวและมาเจอโยโกมาเอฟมารินอสเกมนี้ไม่ง่ายตัวของบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเล่นในลีกกับเล่นใน ACL คนละเรื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นในลีกเนี่ยก็จะเป็นเอเทอริชนะครับผู้รักษาประตูอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายืนยาวทั้งในบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับขณะที่คนไทยในบอลลีกเนี่ยมีพันษาเหมวิบูลย์ธีรธรพิธีวัฒน์จะได้ลงในบอลไทยลีกนะครับแต่ผมมองว่าก็แข็งแกร่งนะถ้าหากจะเล่นระดับเอเชียก็เล่นได้แต่มันจะครบ90นาทีไหมนะครับเพราะว่าตัวหลักๆของเขาอย่าลืมในระดับเอเชียเนี่ยมันโหดมากๆนะครับมียาโร่อีกคนนึงนะครับยาโร่นี่สลับไปสลับมานะคนไทยก็คือสุภชัยใจเด็ดนะครับมีแค่นี้ธีรธรบุญมาทันไม่เยอะนะต้องบอกว่าไม่เยอะนะขณะเดียวกันครับถ้ามาดูในบอลถ้วยเอเชียเนี่ยล่าสุดเจอกับโปฮังนะแทบจะบอกว่ามีแค่3คนหลักๆเลยเพราะที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดเต็มโควต้าจริงๆมันจัดได้หมดนะครับแต่ว่าคุณอยากใช้ใครอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเป็นนิวเอเทอริตผู้รักษาประตูโคตรเซฟเจอกับโปฮังโดนหลุดเดี่ยวมายังเซฟนะครับเจอมงเจอยิงเจออะไรแกเซฟหมดนะครับกองหลังก็เป็นเคอร์ติสกู๊ดยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับยิ่งเล่นยิ่งโชว์แสดงคลาสความเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับคลาสความเล่นทีมใหญ่อย่างในอังกฤษมานะครับดูเกาครับขาดไม่ได้ในทั่วเอเชียคือแบบทุกคนมันมีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็คิมมินยอกนะครับ3คนยืนด้วยกันอาจจะใช้ศาสลักหายประโคนฟอร์มก็ดีสุดๆเหมือนกันนะครับถ้าในมุมนักเตะไทยเป็นคนที่จ่ายแอสซิสต์เป็นคนที่ขยับศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากๆนะครับนัดที่แล้วก็ทำแอสซิสต์ได้ผลงานส่วนตัวยอดเยี่ยมนะครับธีรธรบุญมาทันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่ลงตลอดนะครับลงตลอดจะขาดจะใครจะเข้าจะไปจะมาก็ธีรธรก็จะลงมาคุมตรงกลางนะครับโกรันคาวซิสครับนะฮะโชว์ในบอลถ้วยนะครับดิออนคูทางด้านขวาลูคัสคริสปิมนะฮะก็ต้องบอกว่าพอมันจับรวมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตโซลี่โกรันคาวซิสลูคัสคริสปิมโอ้โหพอรวมกันแล้วมันเหมือนทีมในระดับเกรดแบบ B บวกในยุโรปสู้ใครก็ได้ในระดับเอเชียเจอใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเพราะเขาไม่ได้ใช้นักเตะต่างชาติเต็มระบบเขาก็ใช้เกาหลีญี่ปุ่นนี่แหละซึ่งศักยภาพเขาก็มั่นใจว่าสู้กับไทยได้ที่ใช้นักเตะต่างชาติแต่ยอมรับครับว่ามันถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาติที่บุรีรัมย์ส่งไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณจะบอกว่าใช้นักเตะต่างชาติมันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะจะไปชนะเกาหลีญี่ปุ่นมันก็อยู่ที่แผนอยู่ที่ระบบใดๆก็แล้วแต่นะครับขนาดตัวสำรองเนี่ยก็ต่างชาติทั้งหมดและบุรีรัมย์ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับจัด11ตัวต่างชาติหมดเลยเนี่ยมันเป็นยังไงทำให้เห็นไปแล้วนะครับเอายาโล่ลงมาเติมแทนศาสลักหายประโคนนะครับเอาทาบินาสลงมาอีกคนนะครับเอาชีกอลงมาครีกอลงมาแทนสุภชัยใจเด็ดและเอามาติอัสวากัสลงมาแทนธีรธรบุญมาทันต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านี่คือบุรีรัมย์ยุคใหม่ต่างชาติ 100% เห็นแล้วโอ้โหไม่ง่ายนะที่เราจะเห็นแบบนี้เพราะบุรีรัมย์เขาก็มี
สิ่งที่เป็นเขาก็มีนักเตะไทยอย่างน้อยก็ต้องให้นักเตะไทยสตาร์ทอันนี้ก็จะมีความเป็นบุรีรัมย์ที่ใช้งานแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่พอมันเปลี่ยนมาครบทั้งแผงผมบอกได้เลยว่าเหมือนซูเปอร์เซย่าใส่เกาะทองนะฮะแล้วแปลงร่างร่าง5เลยนะครับเผลอๆฟิวชั่นรวมไปด้วยโคตรเก่งครับนะฮะและนี่ได้สุพนัทเหมือนตาเข้ามาอีกไม่รู้ว่าจะไปยัดตรงไหนพร้อมเมื่อไหร่ยัดตรงไหนใส่ตรงไหนโอ้โหเผลอๆนักเตะไทยจะหลุดด้วยไหมเพราะมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าคิดอ่ะมาดูทางด้านของโยโกมาเอฟมารินอสครับแชมป์เจลีก5สมัยนะครับแล้วก็แชมป์เจแปนิสคัพวินเนอร์อีก7สมัยคืออันเนี้ยคือยอมรับเลยว่าอันนี้คือทีมโคตรแชมป์นะครับแต่ผลงานหลังๆมาไม่ดีผลงานหลังๆมาไม่ดี5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวนะครับทุกคนฮะเสมออาบิรักเสมอชันตงแพ้กัมบะโอซาก้าเสมออุระวะเรดคือถ้าผลงานแบบนี้เนี่ยผมมองว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะต่อกรถึงแม้ว่าจะเป็นในบ้านก็แล้วแต่มีสิทธิ์ต่อกรที่จะเอาคะแนนได้แน่นอนนะครับนะฮะคือด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่ได้พีคมากถึงแม้ว่านักเตะบราซิลมีใครบ้างล่ะนะฮะที่ใช้งานกันอยู่มีเอดูวาร์โดนะครับเอดูวาร์โดก็อายุ31แล้วนะครับเล่นอยู่ในแนวรับเซ็นเตอร์แบ็กก็ลงประจำนะครับลงในลีกเนี่ยไป25เกมทำไป2ประตูนะครับแล้วก็เป็นเอลแบร์เอลแบร์หมายเลข7ตัวป่วนเลี้ยงกระชากลากเลื้อยตัดในนะครับใครเคยได้ดูเอลแบร์เล่นก็คงจะทราบดีว่าสปีดความเร็วแต่อายุอนาม32ก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ32ย่าง33นะครับจะทำได้เหมือนเดิมไหมในลีกก็ลงแค่23นัดนะยิงไปแค่2ประตูเท่านั้นเองก็ไม่ได้ท็อปฟอร์มอะไรมากขณะที่ตัวที่เข้ามาเนี่ยเขาว่าดีเนี่ยเป็นยานมาเตียสอายุ26ปีของทางด้านโยโกมาเอฟมารินอสลงไป31นัดนี่ลงเยอะแอสซิสต์ไป8ยิงไป4นะครับน่าจะเป็นต่างชาติที่ผลงานดีรองลงมานะครับจากคนนี้ครับนั่นคือแอนเดอร์สันโลเปสอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นตอนซัปโปโรอยู่เนี่ยใช้งานไม่เป็นแต่พอมาอยู่กับโยโกมาเอฟมารินอสใช้งานได้พุ่งกระฉูดลง33นัดขาดไปแมตช์นะครับยิง19แอสซิสต์2นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 91% ของการลงสนามนะครับโอ้โหในการออกสตาร์ทตัวจริงนะนี่คือยอดเยี่ยมมากๆนี่คืออาวุธเด็ดทีเด็ดของเขาส่วนตัวญี่ปุ่นเนี่ยมียังมีจุนอามาโนะอยู่เลยนะและคนที่เขาใช้มีตรงกลางเนี่ยวาตานาเบะโคอิเกะนิชิมูระอันนี้คือตัวหลักๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นอิโนอุเอะนะครับที่เหลือก็เป็นต่างชาติประกอบร่างเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้คือเป็นสไตล์ของโยโกมาเอฟมารินอสส่วนไซติเนี่ยนะครับไซติในการเจอกันหรือว่าของทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางโยโกมาเอฟมารินอสเจ้าบ้านเนี่ยคนที่ดูดีที่สุดคือโลเปสยิง19รองลงมาคือจุนอามาโนะเลย4ประตูแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวขณะที่บุรีรัมย์บิสโซลี่ยิง8สุภชัยยิง5นะครับแอสซิสต์ดีที่สุดของทีมเป็นยานมาติอัส8จุนอามาโนะ4นะครับอันนี้คือฝั่งของโยโกมาเอฟมารินอสขณะที่ฝั่งของไทยบิสโซลี่แอสซิสต์3ธีรธร3คริสปิม3ศาสลักษ์3อันนี้ในลีกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะแต่บุรีรัมย์จะดูดีกว่าถ้าอยู่ในลีกไทยนะครับแล้วก็สถิติการลงสนามในเกมลีกแล้วกันนะครับเอามาประกอบการตัดสินใจนะฮะโยโกมาเอฟมารินอสเล่นมา34นัดชนะ12ขณะที่บุรีรัมย์เล่นไป9นัดชนะ7นะครับและยังไม่แพ้ใครในลีกนั่นเองขณะที่โยโกมาเอฟมารินอสแพ้ไปถึงโห15เกมเลยเหรอก็แพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแพ้เยอะอยู่เหมือนกัน15เกมนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือสถิติภาพรวมของทั้ง2ทีมทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรฟอร์มของบุรีรัมย์ตอนนี้แล้วก็ฟอร์มของโยโกมาเอฟมารินอสตอนนี้นะครับแต่ถ้าฟันธง ACL นะครับบุรีรัมย์เยือนโยโกมาเอฟมารินอสทีมเก่าธีรธรผมมองได้เลยครับว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้ง่ายแต่เป็นเกมที่บุรีรัมย์จะเก็บได้อย่างน้อย1คะแนนผมว่าเอาแต้มออกมาได้นะครับเล่นอย่าผีผามแล้วกันนะครับอย่าเปิดหน้าแรกถ้าเปิดหน้าแรกก็โดนนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาคงไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาคงรัดกุมมากๆมีแต้มในเกมเยือน3แต้มในบ้านน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด